ครับนอกจากนี้เกรกครูยังมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักมวยคู่ที่3ของรายการด้วยครับและก็ไอเดสินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะน็อคผู้ต่อสู้ด้วยลูกเตะก้านคอสอกับคอลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บนะครับแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับตามต่อครับยกที่1นะครับคู่ที่2นะครับคู่นี้นี่ใกล้เคียงกันมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกนะครับรวมไปถึงกระดูกประสบการณ์นะครับอายุก็ใกล้เคียงกันครับจักรชัย17แมมมอธอีก16ครับสูงก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแมมมอธสูงกว่าประมาณ 2-3 เซนครับแต่โดยรวมแล้วประกบมาถูกคู่มากๆครับคู่นี้ครับแมมมอธนี่ล่าสุดก็พลิกล็อกเอาชนะก้องสุรินทร์ที่วัวสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันนั้นนี่แฟนมวยน่าจะยังจำกันได้ครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนร่วมค่ายของก้องสุรินทร์นะครับอย่างจักรชัยสอดำเนินหรือว่าสอจอเล็กมังนนนะครับซ้อมด้วยกันครับฝีมือครบเครื่องแล้วก็ฟอร์มสดด้วยครับจักรชัยคนนี้ชนะมา3-4ไฟต์ติดละขวาเจอขวาครับกรรมการปรีชาสาวิกันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนด้านล่างก็มีชนินเทพสุพรรณธงชัยกิจดำรงวินิจกุลและก็จิรศิลป์ศิระรัศกุลขยับสร้างจังหวะนะครับเตะขวามาครับยกเข่าบังครับแล้วก็สาดคืนด้วยขวายกเข่าบังเช่นเดียวกันครับเป็นมวยดาวรุ่งนะครับที่พร้อมจะจรัสแสงครับในคู่นี้ครับขยับเข้ามาครับพยายามที่ต้องบอกว่าไม่มีใครถอยนะครับปักหลักอยู่ที่กลางเวทีครับทีมสกัดเอาไว้ก่อนครับทีหนึ่งครับด้านจักรชัยครับแมมมอธนี่ถือว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ชื่อมาก่อนตัวครับครับแต่ใจเย็นไปนิดหนึ่งครับกรรมการเรียกมาเตือนครับต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้ครับใครเชียร์แมมมอธอีกก็ต้องใจเย็นเลยครับพ่อประเภทเขาในเหนียวครับมีแข้งมีหมัดเสริมครับเป็นมวยที่ชกสนุกเลยครับไม่ว่าจะแพ้ชนะหัวใจสู้ดีครับพยายามจะเกี่ยวล่างแม่หลักยังดีครับยังไม่ล้มครับจักรชัยยืนมวยนิ่งยืนมวยสวยอาวุธหลากหลายครับมีดีคนละอย่างครับคู่นี้นอกนี่อยู่ที่มุมแดงนะครับถ้าเกิดประเภทวงในเหนียวนะครับอยู่ที่แมมมอธน้ำเงินอาวุธเสริมอย่างอื่นแล้วครับนอกจากจุดแข็งที่กล่าวมาครับวันนี้จะมีเสริมมาเยอะไหมครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับพยายามจะเตะพับในไม่ถึงหมดยกครับแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวิร์คคลาสจาก CP ไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและบริษัทบุญสมควรถาวรจำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณบุญสมขันมันโทรศัพท์0857205906บนไปที่ต่อครับซ้ายครับของแมมมอธครับเริ่มที่จะมีการเปิดเกมกันมากขึ้นครับยกนี้ยกที่2แล้วครับถีไปครับทางด้านจักรชัยครับฟอร์มช่วงหลังสดด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้อาจจะต้องมีคนหนึ่งที่เสียสถิติและผิดหวังกลับไปครับสับสอกครับของทางด้านจักรชัยโอ้หาจังหวะฟันศอกได้ดีมากครับทางด้านจักรชัยนะตามทรงนี่แมมมอธต้องเป็นฝ่ายเดินเลยครับพอเป็นมวยเข่าครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่เห็นวงในครับก็คงจะเป็นแผนแล้วครับค่อยๆเบียดเข้าไปแล้วก็สาดแข้งนำเข้าไปก่อนครับนะแต่ว่าตีได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเชียร์แมมมอธก็ต้องใจเย็นนะครับลุ้นกันไปปลายครับต้นนี่หลากหลายเหลือเกินนะครับจักรชัยครับต้องระวังศอกของจักรชัยนะครับมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับออกซ้ายหน้าครับเกี่ยวได้ไหมเอ้าไปเสียหลักซะเองครับจักรชัยครับลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับเสียทรงเสียการไปเล็กน้อย
แต่ถึงขั้นต้องยิ้มเลยครับเอาครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ได้ครับเล็กน้อยครับขยับเดินเหมือนเดิมครับทางด้านแมมมอสครับซ้ายครับนำร่องนำทางไปก่อนครับทีมสกัดไปก่อนครับไม่ให้ทางด้านจักรชัยเนี่ยตอบโต้ได้ครับเกี่ยวล่างครับแล้วก็ขึ้นบนครับแม่หลักยังดีอยู่ครับจักรชัยครับยังไม่ล้มครับนี่ครับก็พยายามชกในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับลุ้นเล่นวงนอกครับเตะซ้ายทีสลับขวาทีครับสองแข้งสองกาดครับจักรชัยแต่ว่าแมมมอสนี่วงนอกนิดถึงจะยังไม่มีเข่าแต่ก็ยังมีแข้งกับหมัดนะครับค่อยๆเปิดเกมค่อยๆเบี่ยงเข้าหาครับแข้งขวาติดบังสลับกับทีบครับช่วงปลายยกที่2ครับเชื่อว่า2ยกนี้ก็คงดูชั้นดูเชิงกันพอประมาณครับแต่ยกหน้านี่ของจริงครับน่าจะเป็นแผนที่แมมมอสต้องเล่นเกมมากขึ้นเจอเกี่ยวล้มลงไปบ้างครับเอาคืนครับสวยงามครับจังหวะนี้ของจักรชัยมีได้มีโดนทั้งคู่ครับถีบซ้ายครับจักรชัยแมมมอสขยับครับเตะขวาสูงจักรชัยขยับหุกซ้ายไม่โดนนะครับจะเตะขวาก็จังหวะมันไม่ได้ครับจังหวะมันเสียไปครับขวาหลุดครับแมมมอสครับป้าขวาคืนมาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ตัดล่างขวาคืนครับหมดยกเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับณผาพึ่งเนเวอร์แลนด์รีสอร์ทนะครับอำเภอบางพีจังหวัดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับเสียนินดอนเมืองฝากข่าวมาติดตามกันต่อครับบนเวทีครับยกในยกที่3ครับครึ่งทางเข้าไปแล้วครับถึงเวลาของแมมมอสหรือยังครับเดินเร่งเร็วขึ้นครับปักศอกครับเอาครับจักรชัยตั้งแล้วเสียบคืนไปครับสับศอกครับพยายามที่จะแก้เข่าด้วยศอกครับแมมมอสมาโอ้โหดีครับสวนนี่เต็มหน้าเหมือนกันครับแมมมอสโดนเข้าไปเอาละครับเกมเปิดของจริงครับอย่างที่บอกไปครับแผนนี่มาเปิดยกนี้ครับทางด้านแมมมอสแหมประเภทเข่าในเหนียวหนึบอยู่แล้วครับในขณะที่จักรชัยวันนี้สู้ด้วยฝีมือสู้ด้วยเหลี่ยมครับแทงซ้ายสกัดเอาละครับวงในไล่แขนครับกดคอลงมาคนหนึ่งขวางคนหนึ่งกดครับแมมมอสเสียบจักรชัยเสียบครับวงในมีโต้เหมือนกันเอาปัดล้มลงไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับเอาละครับเดินต่อครับแมมมอสครับเดินด้วยความมีวินัยครับลูกนี้จะตัดล่างไม่ทันนะครับแข้งซ้ายหน้าของจักรชัยครับแข้งขวาครับแมมมอสครับมีอัดฉีดนี่ 50,000 บาทนะครับให้กับทางด้านของแมมมอสตีเข่าขวาอ้าวแหมจะหัวทิ่มอีกแล้วโอ้เหลี่ยมประการเหลือเกินครับจักรชัยครับถือว่าจุกจิกเลยครับศอกครับปักไว้ก่อนแมมมอสถึงตัวรวบแล้วแต่ยังตีไม่ได้ครับเอาครับตีได้ทีนึงครับจักรชัยตีคืนแล้วดูจังหวะกดแขนครับจักรชัยก็ไม่ให้ขึ้นคอได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับยังต้องใช้ความพยายามครับต้องเดินด้วยความอดทนครับแมมมอสโอ้โหเจอศอกของจักรชัยครับดูฮะแกไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับพยายามล็อกแล้วเสียบครับตอนนี้นี่ตีได้ทุกท่าครับทางด้านแมมมอสเตะตัดล่างครับจักรชัยครับแข้งซ้ายสูงครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแมมมอสครับหมัดขวาของจักรชัยแทงเข่าขวาครับแมมมอสตีพอตีเสร็จปุ๊บนี่โอ้เหลือขาข้างเดียวครับโอ้กลนจำเบาไปหลายรอบครับแต่ว่าไม่สนครับลุกขึ้นมาเดินชนต่อครับหมัดขวาและแทงขวาหัวทิ่มไปอีกแล้วโอ้นี่ครับค่อนข้างที่จะมีลูกจุกจิกครับสับสองแล้วก็แทงเข่าครับซ้ายครับแมมมอสคืนด้วยเต็มแข้งขวาครับเต็มเหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่ล้มสุดท้ายให้ลงจริงๆครับเอาลงจนได้ครับนะเดินต่อครับท้อไม่ได้เลยครับแมมมอสอย่างที่บอกครับใครเชียร์แมมมอสต้องอดทนครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับกดแขนเอาไว้ดูครับเหลี่ยมดีจริงๆครับคาราวะของเต้ครับจังหวะนี้โอ้ส่งไม่สวยแล้วครับแมมมอสครับแต่ว่าความพยายามยังสูงอยู่ครับยังมีเวลามีโอกาสนะครับต้องบดไปเรื่อยครับอู๋แทงแหลมมากครับจักรชัยครับแล้วเตะขวาครับฮุกซ้ายเอ้าหมัดขวาครับเอาละครับได้2หมัดนะครับพยายามบวกหมัดขวาแข้งขวาไม่ถึงครับจักรชัยต้องเร่งแล้วครับงัดศอกแทงเข่าขวาครับจักรชัยครับแมมมอสแทงขวาแทงซ้ายฮะกรรมการปีชัยแยกออกมาสับมือชกต่ออู๋นี่ครับเดินต่อครับแทงซ้ายมาแล้วโอ้หมดยกก่อนครับนิดเดียวครับดีครับยั้งทันพักสักครู่เดียวเอาละครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับปักศอกขวาครับเจอเข่าขวาแทงคืนครับลูกนี้จะแทงซ้ายนะครับแล้วก็เหลี่ยมนี้ครับเตรียมไว้อยู่แล้วครับจักรชัยครับ
หัวทิ่มหัวตามไปหลายรอบครับแต่ว่ายังเดินไม่หยุดนี่แข้งซ้ายสูงครับถ้าเกิดไม่ติดแขนติดนวมก็คอล่ะครับจังหวะนี้เตะขวาได้แข้งได้น้ำหนักมากฮุกซ้ายครับขณะที่จักรชัยจะบวกซ้ายด้วยศอกครับหมัดขวาที่ทำได้ดีครับแมมมอสครับจังหวะนี้ครับซ้ายมาครับเต็มอกถือว่ายกระดับความดุเดือดขึ้นได้ทั้งคู่ครับ3ยกที่ผ่านมาครับเริ่มที่จะเห็นอาวุธแม่ไม้ไทยกันแบบเต็มเหยียดครับชาวต่างชาติครับถูกใจครับนี่ครับดูได้ทุกเพศทุกวัยครับสำหรับมวยไทยกีฬาประจำชาติของเราครับยังไงครับน่าจะลืมใส่ยางกันฟันครับเพราะนั้นแมมมอสครับเอาครับเร่งเดินต่อครับยกที่4ช่วงพักยกนี้คมเพชรลูกพระบาทครับลูกพี่ของแมมมอสกับทับเลยครับยกนี้ช้าไม่ได้ครับต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นนี่ครับจับในเหมือนเดิมครับตามสไตล์ในขณะที่จักรชัยครับขอเล่นวงนอกดีกว่าครับแต่มีเขี่ยขาหน้าครับแมมมอสถึงตัวเสียบเข่าครับนี่ฮะสังเกตแขนของจักรชัยนี่ตั้งเอาไว้ตลอดนะครับไม่ให้แมมมอสตีได้ถนัดครับแล้วก็มีเกี่ยวล่างเสียหลักอีกแล้วครับโอ้อึดอัดเลยนะครับเกมของแมมมอสโอ้แข้งขวานี่เอียงเลยนะครับศอกขวาครับไปขวาสวยครับเอาละครับต่อเนื่องหรือเปล่าครับมีลูกต่อเนื่องไหมครับตีเข่าขวาครับปัดหัวแม่ไม่ปัดขาไม่ไปครับหัวทิ่มตีเข่าขวาครับจักรชัยจะเอาคืนยัดขวาครับแมมมอสเอาครับไปครับคึกแล้วครับตอนนี้ครับขยับเดินต่อครับแมมมอสเดินเข้ามาดันไปก่อนครับแข้งขวาครับซ้ายคืนซ้ายครับหลุดครับธนจักรชัยพยายามออกซ้ายครับสลายจังหวะครับไม่เป็นไรครับถึงตัวแล้วตีได้ครับแมมมอสรวบมาแล้วยัดซ้ายอีกทีโอ้โหยังคงพยายามสูงมากเลยครับแมมมอสครับแข้งขวาของจักรชัยก็รอสกัดเอาเกี่ยว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 ไม่ลงครับแหมเกิน39กรรมการต้องมาแยกครับเดินต่อครับพยายามจะเสริมหมัดหัวแข้งครับจักรชัยยังไงขวาขึ้นมาซ้ายอีกทีนึงครับมาต่อยหมัดครับสาดแข้งอีกทีนึงครับโอ้โหทันกันเหลือเกินครับอาวุธของทั้งคู่โอ้ยกนี้นี่ยกระดับเกมของตัวเองได้ดีขึ้นมาครับแมมมอสครับต้องไปต่อนะครับเตะขวาครับทางด้านของจักรชัยโอ้พอไปหยุดปุ๊บโดนแข้งครับล็อกรัดใครตีใครครับตีเข่าซ้ายครับแมมมอสแล้วครับเรียวแรงพละกำลังครับเนี่ยครับความคงเส้นคงวาครับขยับครับแมมมอสครับแข้งขวาไปครับซ้ายคืนครับจักรชัยเตะหลุดแล้วโอ้นี่ครับพยายามที่จะสะบัดหมัดครับแม่ยังดีครับแข้งคิดตรงการเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับเกี่ยวได้แล้วคืนไม่ได้ครับเอาครับจักรชัยแมมมอสเดินต่อแม่ตอนนี้นี่เกมนี่เบียดมากนะครับแฟนมวยครับแข้งซ้ายของจักรชัยซ้ายอีกทีนึงครับเป็นมวยขวาแต่เตะซ้ายหน้าดีเหลือเกินอัมมัดของแมมมอสครับวงในเสียบเข่าแล้วตั้งกำแพงเลยครับนี่ฮะลูกฉลาดครับช่วงปลายยกของจักรชัยเดินต่อครับแมมมอสสาดแข้งขวาครับขวาคืนครับอ้าวจังหวะนี้ขวาของแมมมอสครับเกี่ยว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 ยังไงดีครับได้หมัดสุดท้ายครับโอ้โหทันกันจริงๆครับเตะซ้ายครับจักรชัยครับเจอเข่าซ้ายครับตั้งแขนยัดขวาครับแมมมอสครับยัดขวาอีกทีนึงครับเอาละครับแม่ปั่นป่วนครับเชียร์สนุกเลยครับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายครับทันกันดีมากครับเตะขวาไม่ถึงครับจักรชัยแข้งซ้ายไม่เข้าครับแต่จะเตะไม่ขึ้นครับหมัดขวาโอ้ฮุกซ้ายครับหมดยกครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับยกที่4ครับเตะซ้ายหลุดนะครับโอ้โหแล้วจะสอกกลับนะครับเป็นแขนท่อนแขนกระแทกเข้าไปครับโดนหมัดขวาของแมมมอสครับจังหวะนี้เตะขวาครับบวกหมัดขวาครับทางด้านของแมมมอสแล้วเตะขวาตามหมัดขวาของแมมมอสจักรชัยจักรชัยยัดสายคืนนะครับนี่ครับเตะขวามาเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนขวาครับคนละแข้งครับแลกกันไปเลยครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนแล้วก็ยาเกล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็เพียวในบิ๊กซีทั่วประเทศชาวต่างชาติยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับบนเวทีก็คึกคักครับรวมไปถึงแฟนมวยชาวไทยก็คึกคักครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าชกกันได้ดีครับต่อยกันได้สนุกครับยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการครับ
ดูกันสิว่าใครจะได้รับการชูมือครับครับผมชิงดับครับแหมสถานการณ์มันเบียดมันต้องลุ้นระทึกครับดูว่ายกนี้นี่เกมจะออกมายังไงครับเพราะว่าเชื่อว่าแหมทั้งคู่น่าจะกดดันพอสมควรครับแข้งขวาติดบังครับแม่มอสแหมเหมือนไม่เดินแล้วนะครับยกนี้ดูเหมือนว่ามั่นอกมั่นใจผลงาน4ยกที่ผ่านมาครับทางด้านแม่มอสในขณะที่จักรชัยก็มั่นใจเหมือนกันครับโอ้โหเกมที่เหลือหลังจากนี้นี่ใครพลาดไม่ได้เลยครับติดตามครับกลางเวทีเลยครับทั้งคู่ครับเอาซ้ายไปครับของจักรชัยครับแมมมอสขยับไม่ถึงครับแข้งขวาของแมมมอสแล้วครับเกมกดดันนะครับเกมกดดันเลยทีเดียวนะครับยก3นี่ดูเหมือนจักรชัยนี่จะดูดีครับยก4แมมมอสก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ฮะยก5ครับดูไปพร้อมๆกันครับแฟนมวยครับดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับซ้ายครับขวาก็ยังเตะได้ไม่เข้าเป้านักครับอาจจะเป็นเตะแบบประมาณว่ากลัวพลาดด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยยืนกันแบบนี้นี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแหละครับไม่มีใครที่เร่งเดินครับออกอาวุธครับหลุดแล้วโอ้ยนี่ครับแม่ครึ่งๆครับลูกของจระเข้ฟาดหางครับทางด้านเจ้าจักรชัยเล่นทายากซะด้วยครับยังไงครับเวลาอีกนาทีครึ่งครับจะมีอะไรหลังจากนี้อีกหรือเปล่าครับในเรื่องของอาวุธมวยครับดูเหมือนว่าทั้งคู่นี่มันจะเกร็งๆนะฮะไม่กล้าหลุดไม่กล้าหลวมไม่กล้าออกอาวุธแล้วครับตอนนี้มั่นใจทั้งคู่ครับออกมาเต้นดีกว่าครับเอาล่ะครับ1นาทีครับขอเต้นสวยๆหน่อยฮะแมมมอสก็ไม่เข้านะครับจักรชัยไม่เข้าครับกรรมการปรีชาสาริการบอกว่าเอาหน่อยหน้าเอาล่ะครับก็ถือว่าเบียดกันมาตลอดแล้วครับคู่นี้ครับ3ท่านให้คะแนนด้านล่างครับก็ประกอบไปด้วยชนินเทพสุพรรณธงชัยกิจดำรงวินิจกุลแล้วก็จิระศิลป์ศิระรัศกุลครับไม่รู้จะไปทางไหนล่ะครับเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับต้องบอกว่าตัวนักมวยเองก็มั่นใจครับทีมงานด้านล่างก็มั่นใจครับรวมไปถึงกองเชียร์ครับแฟนมวยชาวไทยครับก็ต่างมั่นใจเช่นเดียวกันครับส่งสัญญาณครับดูมั่นอกมั่นใจครับแล้วครับเดี๋ยวรอครับอีก10วินาทีสุดท้ายครับนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนนะครับแล้วก็อยากแก๊กโคครับรวมไปถึงบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดด้วยมาแล้วนะครับเสียงที่รอคอยครับไม่งั้นก็เต้นกันอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวรอดูผลการให้คะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับกรรมการปรีชาสาวิการเดินมาที่กรรมการให้คะแนนท่านแรกครับชนินเทพสุพรรณแล้วก็มาที่จิรศิลป์ครับแล้วก็กลับไปที่ชันนินจะไปที่ธงชัยครับชูมือไปที่มุมแดงนะครับจักรชัยสอดำเนินครับหรือว่าสอจอเล็กเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแมมมอสสอสละชีพก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวดูช็อตเด็ดจากอมรินทร์ทีวี HD กันหน่อยหมัดขวาของแมมมอสครับจังหวะนี้ฮุกซ้ายครับแต่ว่าศอกของจักรชัยไม่ถึงนี่ครับเติมด้วยหมัดขวาครับดูจักรชัยบ้างครับมาเตะหลุดครับจะศอกกลับครับโดนท่อนแขนพักก่อนนะครับเดี๋ยวรองคู่เอกมาครับ